ประเทศไทยได้นายกใหม่แล้วแต่ประชาธิปัตย์ก็ยังไม่ได้หัวหน้าพักคนใหม่สักทีแถมจะมีการขับกันออกจากพักอีกหรือนี่อาจจะเป็นจุดจบของพัก77ปีเรื่องราวเป็นยังไง Today สรุปให้ฟังครับตอนนี้ประชาธิปัตย์แบ่งออกเป็น2ก๊กใหญ่ๆครับคือขั้วเก่านำโดยชวนหลีกภัยกับขั้วใหม่นำโดยเสี่ยต่อเฉลิมชัยศรีอ่อนพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่มีความเป็นสถาบันสูงครับมีการเลือกตั้งภายในเพื่อหาหัวหน้าพักหลังจุรินทร์ลาออกแต่พอจะจัดประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งกันองค์ประชุมกลับไม่เคยครบเลยครับครั้งแรก9กรกฎาคมล่มครั้งที่2 6สิงหาคมก็ล่มอีกครับทีนี้พอเข้าสู่ช่วงโหวตนายกครั้งที่3ที่ชื่อแคนดิเดตเป็นเศรษฐาประชาธิปัตย์มีมติพรรคตกลงกันว่าจะงดออกเสียงถ้าว่าพอวันโหวตจริงสสประชาธิปัตย์โหวตคนละทิศคนละทางกันเลยครับ16สสโหวตเห็นชอบ6สสงดออกเสียง2สสไม่เห็นชอบและ1สสลาป่วยทำให้ร้าวๆในพรรคทวีความรุนแรงขึ้นสมาชิกบางคนของพรรคออกมาร้องให้ตั้งกรรมการสอบสสที่ฝืนมติพรรคแล้วก็ลงโทษด้วยการขับออกจากพรรคครับซึ่งการจะขับออกได้นั้นต้องใช้เสียง3ใน4ของสสร่วมกับกรรมการบริหารพรรคแต่ประเด็นคือเสียงส่วนมากในพรรคตอนนี้คือกลุ่มขั้วใหม่ที่ฝืนมติพรรคก็ต้องมาติดตามกันต่อไปครับว่าบทสรุปของประชาธิปัตย์จะจบลงอย่างไรข่าวเข้าใจง่ายตามได้ที่ Today